ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่นเป็นหนูใน Minecraft นะครับผมแล้วเราเป็นในช่วงวิ่งหนีแมวนะครับและเก็บชีสให้ได้นะครับผมเพื่อเป็นแต้มในการผ่านด่านต่อไปนะครับผมและแมวนี่นะครับจะวิ่งไล่ตามมาตลอดแล้วก็ไล่ฆ่าเราให้ได้นะครับผมดูว่าเราจะสามารถรอดจากแมวอันตรายได้หรือไม่นะครับไปดูกันได้เลยนะครับผมมีเรื่องอะไรแค่นี้เข้าเนื่องเลยนะครับผมน่าสงสารสัตว์นะฮะใช่กดไลค์ด้วยทุกคนกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชาวนิวกับเกตแล้วก็พี่ไอทุกคนสวัสดีครับเออพี่ไอเกตวันนี้นะแป๊บนึงผมขอเปิดนี่ก่อนผมเปิดเสียงเกมก่อนทุกคนดูเสียงเกมผมมันเบามากเลยทำไมนะครับโอเคในวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft วันนี้นะครับที่เราเล่นคือเราต้องหนีเจ้าเหมียวแมวสามสีใช่ทุกคนคือภารกิจของเรานะครับคือการที่เราเป็นต้องหนีวิ่งหนีเจ้าแมวนะครับก่อนที่เราจะโดนแมวแดกนะครับผมแน่นอนว่ามันก็จะมีให้เราเก็บเป็นชีสพอยต์นะครับจะได้รับเงิน มาอันนี้ก็คือส่วนตรงเนี้ยพี่มันเขาบอกว่าไอ้เจ้าอันนึงอาจจะเป็นให้กระโดดข้ามและอันนึงก็จะให้สเปเชียลเอฟเฟกต์เช่นการบินหรือว่าการกระโดดไอ้พวกนี้คืออุปสรรคที่เราจะเจอถ้าเกิดเราไปวิ่งชนมันจะเจ็บและอันนี้ก็คือบล็อกต่างๆที่จะเจอเพราะว่าไอ้บล็อกพวกเนี้ยมันคือน้ำถ้าเกิดตกไปก็ตายลาวาตกไปก็ตายสีโคตรตกไปก็ตายเออคือเราเป็นหนูใช่ไหมเพราะคะแนนเป็นชีสนี่ใช่ไหมแนวนั่นอะก็มาเพ่โอเคพร้อมยังครับในวันนี้นะครับเราทำการเล่นไมค์ครับมินิเกมหนีแมวทุกคนมาดูว่าเราจะหนีแมวได้หรือเปล่านะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะโอ้โหพี่วันนี้เราจะฝึกการเป็นหนูมาหนูซิมูเลเตอร์อีซี่ก่อนนะก่อนดีอีซี่อีซี่ดิคุณจะเอาห้าดอกเอาห้าดอกไม่ดีมั้งนี่โอเคไหนแมววะไหนแมววะเขาบอกให้วิ่งก่อนวิ่งไปก่อนละกันไปมาแล้วเว้ยอันนี้โดดได้นี่โดดได้เออพี่ตายจิตายไม่ได้ตายรู้สึกเป็นแมวเราไม่เราไม่ได้โดนแมวฆ่าเราลงงั้นลงบอยอ๋อเราลงแท็บอะไรวะเมื่อกี้ไหนโควะนี่ไงพี่โคสีดำๆเนี่ยดำๆเนี่ยอันนี้มันจะให้เราอย่าลงพี่เราพี่แมวมาแล้วกูรู้แล้วตรงนี้มันให้เรากระโดดยาวเลยโอ้โหนี่ไงอีซี่แล้วเนี่ยอีซี่มากดิอีซี่3ชีวิตเป็นแบบก็ได้ลองไหมพี่ลองฮาร์ดไหมพี่เอ้ยได้แล้วเออขึ้นมาพี่ขึ้นมาไปไปไปโดนแมวเด็กไปแล้วแมวกัดตายกิดไปกิดไปไปกิดเอ๊บข้าวลงน้ำไปกิดข้าวลงน้ำไปกิดดูแลพี่วิ่งกิดวิ่งโอ้ยกิดแมวตายไปแล้วกิดเอ้ยแล้วกระโดดทนไปเลยจับกระโดดข้ามไปกิดกระโดดข้ามเลยแมววิ่งไวมากแมววิ่งไวมากใช่เหรอแมววิ่งไวเหรอพี่ไอแมววิ่งไวปะพี่ไอไวกูไม่ได้ดูอยู่นะแต่ว่ากูโดนแมวไล่กลับว้ายไอ้กิดตายไปแล้วแล้วไม่เป็นไรทุกคนผมจะทำการเอาเจตนารมณ์ของพวกคุณไปเองนะใช่โอ้โหจะดีมากถ้าชนะเฮ้ยพี่แมวมันตามอยู่ปะไม่รู้ไม่เห็นกิดดูให้หน่อยดิไม่ได้พี่ดูไม่ได้เลยเหรอดูไม่ได้โอ้พี่ไอ้คนแพ้ต้องอยู่ข้างนอกไปเลยอ่ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะพี่แอนก็แพ้ไปไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งฝ่าเจตนารมของแมวไปเองไอ้พวกแมวทุกคนผมวิ่งจนแบบแมวตามผมไม่ทันแล้วทุกคนดูดิคือแมวหายไปเลยอ่ะน้องๆคือยืนรอได้พี่ไอ้มันตามมาแล้วมาแล้วโอ้มันจะให้เราเก็บชีทพอยต์ไปเรื่อยเว้ยเก็บละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากซื้อของนะครับให้กดตรงนี้นะครับเป็นช็อปเราจะสามารถซื้อแมปซื้อด่านได้อันนี้จะเปลี่ยนซื้อด่านยังไงด่านนี้นี่เห็นป่ะทุกคนครับเราต้องทำการหนีแมวให้ได้นะฮะคือมันต้องหนีแมวแล้วก็ไอพี่ภารกิจของเราในวันนี้คือเราทำการปลดล็อกทุกด่านให้เรียบร้อยนะครับน้องๆไปวิ่งเชื่อผมพี่เอ้ยระวังหญ้ากัญชานะจากที่ผมคิดน่าจะเป็นกัญชาแมวตอนนี้แมวอยู่ไหนอะไม่รู้ตามมาป่ะโอ้มันตามมาแล้วโอ้ตามว่ะอู้วพี่แต่ด่านนี้ง่ายกว่าด่านแรกว่ะพี่ไอเชื่อป่ะง่ายกว่าเยอะด่านแรกมันหลอกตาพี่สลับด่านปะเนี่ยอันโหลทำไมด่านแรกมันต้องยากวะด่านสองนี่อย่างง่ายเลยว่าเล่นด่านสองนี่คือแบบชิวๆอ่ะน้องๆวันหลังพี่กดอุ้ยล่วงน้ำเอ้าอะไรดีอ่ะตรงน้ำวะโดนตายกันหมดเลยจนตึกโดนล่วงน้ำสเปกปลามันกระโปงอ่ะทำไมทุกคนตายกันหมดเลยครับนอนไม่นะไม่เป็นไรครับไม่ต้องขอโทษผมเสียพวกคุณเนี่ยเหมือนว่าใกล้ตายกันแล้วแหละผมว่าเล่นแบบนี้มันง่ายไปปะแบบเราต้องเล่นแบบแมวฮาร์ดไหมมันถึงจะแบบดูเร้าใจอ่ะอีซี่ยังไม่รอดเลยเต็มที่เลยตกปลาแล้วอะไรก็ตกปลาไปฮาร์ดเลยเหรอฮาร์ดต้องฮาร์ดแล้วล่ะมาทุกคนแบบนี้นะครับแบบวิ่งเล่นในราชวังพร้อมหรือยังหนูไปอย่าชนถังนะครับอย่าชนอุปกรณ์นะครับอุ้ยอะไรวะเร็ววะมาอย่างไวเลยไวแค่ไหนกิด
ไวมากพี่ไวมากพี่ไวมากพี่ยายมันวิ่งมาแล้วพี่วิ่งมาแล้วพี่อย่าได้หยุดอย่าหันหลังอย่าได้หยุดอย่าหันหลังไปเอาเลยกินระวังดาวกินระวังดาวไปกินตายไปแล้วกินไปแล้วกินไปแล้วอย่าหันตายเลยอย่ามากินตายเลยอย่ามากินหันหลังอย่าหันหลังพี่อย่าหันหลังพี่ถ้าหันหลังปุ๊บเรียบร้อยพี่ไหนกูหันหลังอะช้าว่ะดูดิโอ้ยแมวโง่ดูดูผมเป็นตัวอย่างน้องนี่เป็นไงโอ้กินดูพี่ไว้พี่พีทพี่แบบวิ่งกลับหลังยังได้เลยโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะกระโดดหันมาก็ไม่ได้มันก็เหมือนแบบไม่ได้เร็วอะไรเท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแค่วิ่งเร็วขึ้นนะแต่เมื่อกี้ผมแค่หันหลังแล้วก็โดนสโลว์นั่นแหละเรียบร้อยเร็วว่ะกินดูอันนี้ไปกันพี่ไอ้ชิบหายแล้วผมไปเรื่อยๆกูวิ่งไปไปเพื่อไม่ผมไม่ได้สนใจเลยกูวิ่งแบบไม่ได้รู้อะไรเลยชิบหายแล้วกินชิบหายแล้วกินได้ไปเรื่อยไม่ต้องชนอะไรก็พอโอ้ได้พี่ได้โอ้มันตามมาแล้วมันตามแล้วทุกคนไอ้แมวนี่โอเคตรงมานะกระโดดตามมานะเอออะไรพี่อันนี้คืออะไรเขาเพิ่งกดเหรอโอ้กระโดดไม่ใช่เดินตกมาเลยโดดมาเลยมันมีอะไรโอ้ไอ้แมวอยู่ไหนวะกิดแมวอยู่ไหนหายไปแล้วไม่รู้พี่ผมดูไม่ได้พี่โอ้ก็ใจยังวะพี่ไอ้เราต้องเก็บชี้ได้เยอะนะพี่นะเราจะได้เปิดด่านต่อไปได้พี่แล้วเกี่ยวกับเราเขาเปิดแม่ทุกด่านแล้วพี่เอาเยอะเอาเลยเต็มที่พี่เดี๋ยวผมตกปลารอพี่โอ้เราเก็บชีพไปเรื่อยเหรอใช่ต้องเก็บชีพไปเรื่อยพอเก็บชีพแล้วเราจะได้แบบไม่มีจุดสิ้นสุดเลยอะโอ้พี่แมวมันเริ่มไม่เดี๋ยวตอนนี้แมวเริ่มตามเราไม่ทันแล้วคือแบบว่าเรามันเก่งเกินนะทุกคนจุดสิ้นชัยแล้วโอเคท่านชายเหรอเออเดี๋ยวนี้โอ้เข้าเลยพี่เข้าเลยโอเคไปโอเคเรียบร้อยโอ้สุดยอดสวัสดีครับพี่เราผ่านกันได้ยังไงเนี่ยมาที่ช็อปแป๊บนึงนะครับเราจะทำการซื้อด่านต่อไปนะครับอีกทั้งหมด2ด่านทุกคนฮะตาแล้ววันนี้2 1 1ไปวิ่งดิห้ามมองหลังโอเคห้ามมองหลังทุกคนต้นกระโดดผ่านเลยกระโดดผ่านเลยไม่ไอ้กินจะตายแล้วโดนต้นไม้แดกเสียงไม่พี่เขาตายอีกแล้วทำไมเขาตายเยอะจังวะตายวุ้ยไม่กินยังพี่ยังรอดอยู่วุ้ยตกปลาบูชาแมวแป๊บนึงพี่ตกปลาเล่นไปก่อนเลยพี่ไอ้เดี๋ยวผมจะทำการผ่านไปให้ได้นะพี่นะไก่แค่ดันแค่นี้มันจะยากอะไรแน่นอนยังรอดอยู่มันง่ายของมันเสียงแมวมันใกล้มากนะแต่ว่าเสียงแมวใกล้แล้วของผมไม่ได้เสียงแมวเลยผมได้ยินไงพี่ว่าผมอยู่หลังพี่เออใช่เหรอไม่ไอ้กินโดนเราแดกไปแล้วกินเลยมันตายกันหมดแล้วเนี่ยแล้วผมคนเดียวแล้วป้าเพ่เดี๋ยวผมไปตกม้าไอ้ตกม้าผมกูว่าไม่ได้ตกกันละคือจังหวะเนี้ยเออเก็บชิ้นหน่อยแล้วกันตกปลาหรอกรังอันนี้คือด่านสปริงนะครับต่อไปด่านเทมเพิลทุกคนไม่ต้องตกละไปกันดีกว่าคราวนี้ร้องเก็บคะแนนได้เยอะไว้พี่ผมขอร้องเราจะได้แบบเปิดแบบต่อไปได้ไงไปเลยขอให้ไม่มีกระโดดก็พอมีแล้วพี่นี่แมปโอ้แมปพีระมิดขนาดนี้นะถ้ามึงไม่มีกระโดดก็ไม่ได้พูดโอ้โหหนามนี่โอ้ระวังหลุมนะจ๊ะเก็บ50พอยต์อุ้ยพี่กระโดดอุ๊บโอเคเอ้ยเออเราไปโอ้กว่านะพ่อคุมมืออ่ะตัวประชากาศเลยยะกิจโอ้พ่อคุมมือเนี่ยเก็บโอ้เจ็บรออยู่เฮ้ยเสียงแมวใกล้มากคิดวิ่งพี่ไอ้วิ่งอีกพี่มาแล้ววิ่งแมวไหนวะกิดแมวหลังกิดแมวอยู่หลังไอ้พี่ไอ้พาดูอย่าหันหลังวิ่งเสียงว้าคุณโดนแบบโลภมากไอ้ผมจะไปเก็บไอ้นี่น่ะเก็บชีพตายทุกคนมาพี่ผมคิดว่าด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายเราจะให้เล่นให้น้องๆดูไหมเพราะด่านนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นด่านที่เท่มากทุกคนมันคือด่านอะไรรู้ไหมจูราสิกโอเคโอ้โหนี่ไงเป็นก็ฟินสัตว์อ่ะ2 in 1เอาแบบฮาเหมือนเดิมครับ2 in 1เนี่ยคือแบบเป็นจูราสิกด้วยเป็นแบบเป็นวิ่งหนีแมวด้วยวิ่งหนีแมวจูราสิกคืออะไรวะกูเป็นหนูเนี่ยไอ้เหี้ยหนูดึกดำบรรพ์เหรอแล้วแมวแม่งก็เสกตัวใหญ่เหมือนเสือเลยชิบหายหนูไดโนเสาร์แมวในยุคก่อนเนี่ยอ๋อแมวยุคก่อนอันนี้คือเรากำลังหนีแมวยุคก่อนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นหนูในยุคก่อนอ๋อมีด้วยเหรอพี่มึงไม่รู้จักเหรอไอ้มึงไม่รู้จักเหรอแมวอะไรวะเสือน่ะไอ้ที่มันเขี้ยวยาวๆอ่ะรู้จักเหรอรู้จักเป็นคอมแบตเตอรี่อ่ะพี่ไอ้เสือเขี้ยวดาบอ่ะนะเออเสือเขี้ยวดาบโอ้โห
เชยว่ะไม่เคยดูไอเอ็ดผมรู้จักแต่พัมแอนด์เจอรี่อ่ะพี่ไปวิ่งก่อนกิดวิ่งก่อนกิดจะพูดมากเชยเกินไม่เคยดูไอเอ็ดน้องๆไปดูพี่ไปดูพี่เฮ้ยเก็บพอยต์ก่อนเก็บพอยต์ก่อนหน้าด้านหน้าด้านตามเก็บตามเก็บแล้วจะให้ผมตามเก็บที่เดี๋ยวพี่เองว้าวว้าวโอ้โหแมวอยู่ไหนวะไม่เห็นแมวเลยทุกคนโอ้โหไม่น่ามองเลยอย่ามองกิดเก็บ50พอยต์ไปนะกูไม่เก็บแล้วเก็บแล้วพี่โอ้เก็บกูล่วงแน่ไหนแมววะโอ้พี่แมวช้าเลยพี่ใหญ่พี่ลองยืนเฉยสัก5วินาทีพี่โอ้5วินาทีมันก็แดกแล้วล่ะนี่มันฮาร์ดเลยอีซี่เนี่ยเออนี่ฮาร์ดเลยอีซี่วะ1 2โอ้แมวอุ้ยอุ้ยมันจะเหมียวเฮ้ยเหมียวโอ้เหมียวโอ้เมื่อกี้ผมดุ้งจริงเลยเนี่ยผมดุ้งจริงเลยเนี่ยหนุ่มม่อนโดนแล้วไปตีแมวเฮียอยู่กูม่อนโดนแล้วหนุ่มม่อนโดนแล้วไม่ไอ้แมวนางเงา no ทุกคนช่วยด้วยครับพี่น้องตายหาไปอีกหนึ่งมีไอ้ตายต่อหน้าเลยโอ้ยเอาตายหาไปอีกหนึ่งมันเหมือนแบบมันไปทางข้างๆได้ใช่ไหมเฮ้ยกลัวตายอีกหนึ่งกระโดดไปทางข้างๆไม่ได้พี่อะไรวะเนี่ยกูไม่รู้จะวิ่งออกด้านข้างไอ้เหี้ยตกกระลาดพี่ใช่มันออกด้านข้างไม่ได้มันมีกูวิ่งออกด้านข้างไม่ได้สําหรับใครที่อยากเล่นแมปนี้นะครับขายใน Windows 10นะฮะก็ไปหาซื้อเองนะครับผมซึ่งเนาะว่าผมก็ถ้าถามว่าผมแนะนําแมปนี้มั้ยก็ถ้าเล่นกับเพื่อนก็แนะนํานะฮะถ้าเล่นคนเดียวก็ไม่แนะนําดูเหงาดิโอเคส่วนนี้ก็เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบอยากให้เล่นแมปแนวนี้ก็กดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเจอกันครับผมก็คลิปนี้ขอสัก1,000ไลค์กันทุกคนสวัสดีครับเย Hi.